ก็เป็นเวลาประมาณ5 โมงเย็น 20 นาทีครับเมื่อกี้นะครับผมก็เดินทางนะครับมาที่เกาะวัดแห่งนี้ก็ได้มีโอกาสเดินสำรวจดูบริเวณรอบๆของเกาะวัดนะครับก็เราก็จะเห็นกลุ่มของนกน้ำนะครับที่เขาทำรังวางไข่แล้วก็บางรังก็เลี้ยงลูกอยู่ด้วยเราปีนขึ้นบันไดลิงขึ้นมานะครับที่เกาะวัดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าหอเกาะวัดครับซึ่งจะมีความสูงประมาณ35 เมตรตรงนี้นะครับในจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมจะสามารถมองเห็นวิวรอบๆ360องศารอบตัวเลยครับที่เกาะวัดนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเกาะกลางน้ำของบึงบวรเพชรครับเราก็ขึ้นมาชมวิวนะครับรอบๆพื้นที่ของบึงบวรเพชรเห็นผืนป่าเห็นภูเขาขึ้นมาอีกในมุมมองหนึ่งครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพวกกลุ่มของนกน้ำเนี่ยครับเราจะเห็นข้างบนเนี่ยมองลงไปเห็นเรือนยอดต้นไม้เห็นเวลาที่เขาบินเวลาที่เขาหากินอยู่ตามริมน้ำเนี่ยครับเราก็จะเห็นขึ้นมาอีกในอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมท็อปวิวครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆแล้วแสงก็กำลังสวยเลยครับแล้ววันนี้ท้องฟ้าสวยด้วยถือว่าอากาศเป็นใจครับสำหรับในการเดินทางมาในคราวนี้ที่บึงบวรเพชรจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับตอนนี้ครับก็ประมาณ6 โมงเย็น 15 นาทีนะครับก็เราจะเห็นกลุ่มของนกน้ำต่างๆนะครับช่วงนี้เขาก็กำลังจะบินกลับรังกลับที่พักของเขากันเยอะแยะเลยนะครับรอบๆตัวเราก็ที่สังเกตเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับนกที่เขามาทำรังวางไข่ทั้งบนเกาะวัดแห่งนี้หรือว่าเกาะรอบๆใกล้ๆเคียงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของนกยางนกแขวกนะครับแล้วก็นกกาน้ำเนี่ยครับ3 ชนิดนี้จะเยอะหน่อยแล้วก็มีชนิดอื่นปะปนกันบ้างนะครับหลากหลายดีครับสวยดีครับสีดำสีขาวสีน้ำตาลกระสาแดงก็มีนะครับในการที่เนวิเกเตอร์เดินทางมาในคราวนี้ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับที่นี่ก็จะมีประกอบไปด้วยทั้งหมด4 หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมงแล้วก็สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบวรเพชรเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบวรเพชรสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบึงบวรเพชรนะครับทุกๆหน่วยงานก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามีจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายเดียวกันคือในเรื่องของการอนุรักษ์ครับจากมุมมองของผมบนนี้นะครับบนหอคอยที่เกาะวัดนะครับผมจะเห็นบางทีนะครับนกที่เขาบินเราอยู่ในระดับสายตาอยู่ในระดับเดียวกับที่เขาบินเลยนะครับหรือบางทีนะครับเราก็สามารถได้เห็นมุมกดบนปีกของเขาเวลาที่เขาบินรอบๆตัวเราเหมือนกับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับรอบๆเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งครับหลังจากที่เราได้เคยไปดูเกี่ยวกับเรื่องเหยี่ยวอพยพนกชายเลนอพยพอันนี้ครับก็เป็นนกน้ำนกบึงครับอีกรูปแบบหนึ่งเลยเนี่ยครับเรามาในคราวนี้เนี่ยเราก็เห็นรังของเขานะครับเป็นช่วงที่เขาผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ว่าบางรังก็จะมีการเลี้ยงลูกแล้วนะครับก็จะมีตัวอ่อนอยู่ในรังนะครับพอเวลามันมีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำต่างๆสัตว์ป่าก็ตามมาด้วยนะครับผมถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะเดินทางมาดูนกได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับในช่วงฤดูกาลแบบนี้ครับที่บึงบวรเพชรแห่งนี้จังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็สำหรับการเดินทางของเนวิเกเตอร์นะครับยังไม่สิ้นสุดนะครับเราจะเดินทางกันต่อนะครับแต่ว่ายังคงอยู่แถวบริเวณนี้ของบึงบวรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ครับและพรุ่งนี้ครับกลับมาพบกันใหม่กับการผจญภัยของเนวิเกเตอร์สำหรับวันนี้เราก็ลาไปพร้อมกับบรรยากาศในช่วงเย็นวิวต่างๆนกน้ำต่างๆนะครับของที่นี่ เดินตามรอยทางของเราเดินตามรอยทางของ Navigator แล้วพบกันใหม่กับการผจญภัยในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันบอกบินลอยไปสู่อีกฟากฟ้าไกลนกเอ๋ยอาจมีภัยมากมายอาจเจอลมแรงอาจจะพบและเจอเหตุร้ายเจ้าจะทำเช่นไรแต่วันนี้บนเส้นทางนี้ยังจะมีฉันช่วยภาวนาแล้วนกจะคงจะพร้อมเพราะได้เวลาบินไปยังขอบฟ้าไกลไปถึงที่ตรงนั้นข้ามฟ้าไปสู่ดินแดนที่แสนอบอุ่นด้วยกันเส้นทางที่เอาไว้ฟ้าจะกว้างใหญ่เหล่านกจะข้ามไปถึงดูงดงามไม่ไกลจะมาทำให้โลกฉันน่าอยู่และดูสวยงามมากมายจนนกเอ๋ยขอขอบคุณผู้ร่วมนำทาง Nissan X-Trail ปตท. Canon กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ติดอีกแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นอย่างนี้ครับดินทั้งนั้นเลยแล้วก็ใบพัดก็พอเวลาน้ำตื้นใบพัดก็จะไปติดกับตาข่ายครับนะครับผู้ช่วยเอิร์ธสักกี่ตัวครับผู้ช่วย245ผู้ช่วยเอิร์ธบอกว่าประมาณ245ตัวไม่ประมาณครับ245เลยเป๊ะเลยนะครับผมจะมาหลอกกันนะลองมานับดูเป็ดแดงล้วนนะครับ245ตัวโอ้โหตอนขึ้นไปก็ทำแมนนะครับแต่ความจริงแล้วตัวแทบแย่สูงแทบลาดหอคอยดีฮะหอสูงจริงนอกจากว่ามันมืดแล้วเรารีบกลับกันเถอะครับกลัวฮะ